หญิงลีกรี๊ดสวนน้ำรีสอร์ทสุดปังรายได้หลักล้านต่อเดือนภูมิใจสร้างมากับมือหญิงลีกรี๊ดธุรกิจสวนน้ำรีสอร์ทสุดปังโกยรายได้หลักล้านต่อเดือนภูมิใจสร้างมากับมือเตรียมขยายอีกหวังให้เป็นแลนด์มาร์คบุรีรัมย์ลงทุนลงแรงแทบหมดหน้าตักสร้างธุรกิจรีสอร์ทหญิงลีล้านลาที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์หวังให้เป็นความมั่นคงของครอบครัวในระยะยาวพร้อมกับเปิดโซนใหม่สวนน้ำขนาดใหญ่เมื่อปี2564แต่ดันมาเจอโควิดระบาดอีกรอบพอดีแต่งานนี้ไม่ต้องเศร้านานเมื่อล่าสุดลูกทุ่งสาวคนดังหญิงลีศรีจุมพลถึงกับต้องกรี๊ดหลังรายได้ธุรกิจรีสอร์ทสวนน้ำประจำเดือนนกคอทะลุหลักล้านเป็นที่เรียบร้อยข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไม่รอช้าต่อสายตรงหาลูกทุ่งสาวสอบถามถึงความปังของธุรกิจรีสอร์ทสวนน้ำเจ้าตัวบอกว่าหญิงประกาศให้พี่น้องแฟนคลับที่รักได้รู้ว่าหญิงมีความมั่นคงแล้วยอดขายรีสอร์ทหญิงลีสวนน้ำทะลุ1ล้านต่อเดือนไปแล้วในเดือนกรกฎาคมภูมิใจมากๆเพราะมีความเชื่อถือจากลูกค้าที่หลั่งไหลกันมาแล้วก็มีความสุขที่หญิงลีได้มอบให้ในราคาเล่นน้ำเพียง50บาทสำหรับคนภายนอกที่ไม่ได้เช่าห้องส่วนคนที่เช่าห้องก็ได้เล่นน้ำฟรีตอนที่เห็นรายได้แต่หลักล้านกรี๊ดเลยไหมกรี๊ดค่ะตอนทุ่งหนึ่งยอดขายมัน900,000เหลืออีก13,000จะครบล้านเราก็บอกทุกคนว่ามันจะครบล้านแล้วจริงๆเหรอทุกคนก็ตื่นเต้นและเร่งโทรหาคนที่จะจองห้องพนักงานก็ทำยอดขายเชียร์เครื่องดื่มเชียร์อาหารจนได้13,000จนรายได้ทะลุล้านภายในเวลา2 ทุ่มกว่าของวันที่29กรกฎาคมทุกคนเฮชัยโยมากเลยเพราะเป็นความมั่นคงของพนักงานทุกคนเลยค่ะแล้วเดือนก่อนรายได้อยู่ที่เท่าไหร่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ดูอย่างจริงจังก็จะมีเริ่มเข้ามาที่ 6-800,000 จนมาเดือนกรกฎาคมที่มีวันหยุดเยอะแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์จะมีเพลงมีดนตรีให้คนมาเต้นมาดื่มมากินมาเที่ยวเอาจริงๆเดือนต่อๆไปหญิงก็ไม่กล้าคาดหวังแล้วแต่เดือนไหนเป็นเทศกาลถ้าหน้าหนาวอาจจะยอดไม่ถึงหรอกเราก็เก็บเงินในช่วงที่ได้เยอะไว้สำรองจ่ายช่วงที่ได้รายได้น้อยค่ะภูมิใจมากๆถือเป็นความภาคภูมิใจค่ะตอนแรกพ่อแม่ก็จะต่อต้านว่าเดี๋ยวมันจะเจ๊งนะพ่อก็บอกว่าให้ทำไปก่อนเดี๋ยวก็ต้องถมใหม่หญิงเลยบอกว่าลองทำไปก่อนอย่างน้อยก็ได้ทำในสิ่งที่อยากเติมเต็มให้ชีวิตเมื่อก่อนเคยยากจนพอมีเงินขึ้นมาก็อยากทำให้ตัวเองให้ครอบครัวและคืนกำไรให้ชุมชนด้วยโดยการให้น้องๆมาเล่นน้ำเพียง50บาทตรงนี้ก็ทำให้เรามีรายได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าราคาที่ไม่แพงครอบครัวสามารถนำลูกหลานมาเล่นได้ตั้งใจให้รีสอร์ทหญิงลีสวนน้ำเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเคยอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อยากทำประตูทางเข้าเป็นรูปปราสาทเขาพนมรุ้งสีขาวเขียนคำว่าบุรีรัมย์หญิงลีปาร์คหรือหญิงลีสวนน้ำอยากให้เป็นความรู้สึกบ้านเกิดของเราว่าจากทุ่งนาที่แห้งแล้งก็มีสีสันขึ้นมาแล้วหลังจากที่ห้องพักและห้องน้ำเพียงพอหญิงก็จะนำเข้าการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยค่ะแฮปปี้เลยวันนี้แฮปปี้ค่ะรู้สึกไม่เสียทีที่ลงทุนลงแรงลงเงินไปแทบหมดหน้าตักอย่างน้อยหญิงก็มีงานทำตลอดว่างจากคอนเสิร์ตหญิงก็มารีสอร์ทวันจันทร์ศุกร์ก็มารับนักเรียนที่มาทัศนศึกษาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าไม่มีงานบันเทิงก็จะอยู่ต้อนรับลูกค้าที่รีสอร์ทแล้วก็มีรายได้เข้ามาให้ครอบครัวและจุนเจือพนักงานลูกน้องรวมถึงหญิงเองก็จะมีเงินเก็บในอนาคตมีโอกาสจะขยายอีกไหม
หญิงจะขยายในส่วนของห้องพักเพิ่มแล้วก็ทำห้องสัมมนาจัดเลี้ยงใหม่ซึ่งจะเป็นห้องใต้ดินมีห้องจัดเลี้ยงเหมือนโรงแรมโซน VIP ก็จะทำเป็นห้องนอนเพิ่มอีก10ห้องแล้วก็เพิ่มห้องนอนอีกประมาณ20รวมแล้วในอนาคตน่าจะไม่ต่ำกว่า50ห้องในปีหน้ารวมๆแล้วลงทุนไปเท่าไหร่หญิงคิดว่ามันน่าจะไปเรื่อยๆถึง30ล้านเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ที่ประมาณ25ล้านแต่ตั้งแต่ปี2564ถึง2565ทำสระน้ำทำห้องน้ำทำครัวรวมแล้วน่าจะใกล้ๆ30ล้านสำหรับรีสอร์ทหญิงลีลันลาสวนน้ำนี้อยากขอเชิญมาเที่ยวกันเยอะๆอยู่ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาตรการดูแลความปลอดภัยรวมถึงโควิดด้วยอันนี้หญิงก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดยังไงแต่ในส่วนของทางรีสอร์ทก็จะมีแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ทุกจุดพนักงานเด็กเสิร์ฟคนทำอาหารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในส่วนของน้ำก็มีคลอรีนค่อนข้างสูงตามมาตรฐานแต่ทุกคนที่มาก็อยากปลดล็อกให้ตัวเองความกลัวทุกคนมีและป้องกันความปลอดภัยให้ตัวเองค่ะธุรกิจไปได้สวยแบบนี้แฟนเพลงเป็นห่วงว่าจะวางไม่หรือเปล่าหญิงไม่วางไม่แน่นอนเพราะว่าหญิงรักการร้องเพลงมากๆต้องขอบคุณบริษัทแกรมมี่ที่ไม่เคยทอดทิ้งกันหมดสัญญา2รอบแล้วหญิงก็ต่อไปใหม่เพราะหญิงโด่งดังมาจากแกรมมี่ผู้ใหญ่ก็สนับสนุนตลอดมีทั้งละครทั้งเพลงรวมถึงกำลังจะมีเพลงใหม่ชื่อว่าคาเฟอีนจากงานเขียนของหญิงลีและดนตรีสนุกสนุกโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามไม่หนีไม่ไปไหนพร้อมร้องเพลงต่อไปและมีคอนเสิร์ตอีกแน่นอนค่ะ เฟิร์นตอบแล้วใช่นางเอกโสด3ซีซั่นกิ๊กพระเอกวายยิ้มละลายไหมใบเฟิร์นพิมพ์ชนกตอบแล้วใช่นางเอกโสด3ซีซั่นกิ๊กพระเอกสายวายยิ้มละลายไหมหลังโดนพุ่งเป้าไบรท์วินเผยเข้าใจโดนทัวร์ลงถูกโยงข่าวเป็นนางเอกฮอตสุดโสด3ซีซั่นกิ๊กพระเอกสายวายยิ้มละลายชาวเน็ตพุ่งเป้าอักษรย่อบอกับบอเป็นไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีกับใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ส่วนอีกคนเป็นวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรล่าสุดใบเฟิร์นมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของเบบี้ไบรท์ในงานเบบี้ไบรท์พรีเซนต์บิวตี้ BLOOMING สวยสะพรึงหลังมาร์ทที่มีติ้งรูม 1-5 at True Icon Hall ชั้น 7 ICONSIAM จึงได้สอบถามถึงเรื่องดังกล่าวถูกโยงเรื่องอักษรย่อถามตรงๆเลยคบกับไรหรือวินจริงไหมไม่จริงจริงๆหนูไม่มีสิทธิ์เลือกใครเลยค่ะตกใจไหมคนเอ่ยชื่อมาเป็นเราตกใจนิดนึงแต่เพราะว่าร่วมงานกับน้องทั้งสองคนอยู่แล้วแต่ไม่เคยคุยกันเป็นการส่วนตัวอะไรเลยรู้ข่าวนี้ได้ยังไงทีแรกยังไม่มีใครโทรมาแต่มีคนส่งมาฮั่นแน่แรกๆก็จะงงว่าฮั่นแน่อะไรแต่พอหลังๆมาก็อ๋อมาจากเพจใช่ไหมแสดงว่าไบรท์เองเขาก็รู้ข่าวเหมือนกันก็มีสายเข้ามาจากเพื่อนๆว่าทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้อะไรไม่มีอะไรพวกพี่ก็ไม่รู้ก็ตกใจพวกพี่หน้าตาไม่ตกใจเลยนะคะหัวเราะแล้วมีความเกี่ยวโยงอะไรกับน้องๆกับไรท์ถ่ายครูด้วยกันกับน้องวินถ่ายวีโว่ค่ะเป็นงานพรีเซนเตอร์ชีวิตประจำวันไม่ได้มีการติดต่อกันไม่เคยเลยค่ะเจอกันแต่ในงานไม่เคยคุยอะไรนอกรอบเลยค่ะทำงานด้วยกันปกติค่ะพอเขาเดาเป็นใบเฟิร์นกับไรท์หรือวินทัวร์ก็มาลงเข้าใจไม่ได้เครียดอะไรอยู่แล้วตามหาไหมว่าทำไมเป็นเราต้นต่อจากไหนเฟิร์นชินแล้วนะว่าจะเจออะไรที่เป็นแบบนี้ที่ข่าวไม่จริงอยู่เรื่อยๆไม่ตกใจอะไรเข้าใจว่าคือข่าวมดดำก็งงว่าอยู่ดีๆทัวร์ก็มาลงกับเรา
แม่มดโทรมาเมื่อวานโทรมาแซวว่ามีหลัวเหรอก็เล่าให้แม่ฟังไปค่ะให้แม่พูดเลยจริงๆตัวเราพร้อมเปิดใจให้เด็กๆบ้างไหมเกรงใจน้องๆเขาเนื้อน้องๆเขามีอนาคตที่ดีมีคนเห็นไปตีแบดกับใครตีแบดเหรอน้องไบรท์น้องวินไม่เคยตีด้วยกันเลยค่ะถึงกับสาบานเลยเหรอคนที่โทรมาจำหนาสาบานเลยแม่อย่างนี้เลยยืนยันความสัมพันธ์ยืนยันจริงๆค่ะแค่เพื่อนร่วมงานเป็นน้องๆที่น่ารักทำงานกันด้วยเฉยๆยังเป็นสาวโสดอยู่ค่ะมีคนเห็นว่าขึ้นรถน้องหรือเปล่าน้องขับรถอะไรยังไม่รู้เลยค่ะไม่มีแน่นอนค่ะโกรธไหมๆข่าวแบบนี้ไม่โกรธแต่ที่เขาเขียนระบุเลยว่าเป็นเราก็ดีมีเรื่องให้คุยดีปกติไม่ค่อยมีเรื่องให้ตอบคำถามอยู่แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งกับนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ว่าสร้างบ้านเสร็จจะพูดสถานะนางพูดของนางคนเดียวไปเอาเรื่องนางเลยค่ะบ้านเราเสร็จพร้อมกันจะพูดเลยไม่เคยพูดคุยอะไรกันแค่ถามว่าของอันนี้ดีไหมอย่างนี้เห็นเขาให้สัมภาษณ์ใหม่ว่าให้บ้านเสร็จก่อนจะพูดสถานะเห็นเป็นพาดหัวข่าวแต่ไม่ได้เห็นสัมภาษณ์ถามไหมว่าพูดอะไรไม่เคยเลยค่ะไม่กล้าแซวเพราะกลัวเขาดุลับมาไม่ค่ะไม่ได้คิดอะไรมากกว่าโดนข่าวนี้มาน่าจะเกิน3ปีแล้วนะก็ค่อนข้างชินต้องตอบเรื่องนี้อีก1ปีเลยนะได้ค่ะใครพูดก็รับผิดชอบเลยคนนู้นจัดการคู่เราเชียร์ขึ้นไหมเป็นเพื่อนจริงๆค่ะไม่มีการพัฒนากันเป็นแฟนหนูไม่มีค่ะถ้ามีแฟนจะบอกใช่ไหมบอกค่ะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอวดนาไม่เข็ดเนื้อเรื่องความรักไม่เอาละไม่พูดอีกเรื่องหนึ่งถ่ายรูปกับเคนธีรเดชวงศ์พัวพันธ์ไม่ใช่เรื่องผลงานแต่หนูกับพี่เคนใช้สถาปนิกคนเดียวกันบ้านพี่เคนเสร็จแล้วพี่สถาปนิกเลยชวนไปดูบ้านพี่เคนก็เลยไม่เกรงใจเข้าไปดูบ้านเขาไม่ได้จะมีงานร่วมกันยังขอกวนเขาเข้าไปดูบ้านเฉยๆวันนี้คิวกลับมาเริ่มวางแล้วว่างคละครทยอยปิดไปหมดแล้วมีคนจองเยอะไหมมีคุยแต่ยังไม่คอนเฟิร์มอะไรค่ะแต่ชอบทำงานค่ะ